เกมวีที่10คู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับนะคู่นี้ฟอร์ม5เกมนัดสุดของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูกันหน่อยฮะเริ่มกันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับนะอย่างสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดของนิวคาสเซิลนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ตกไปหลังอันดับ18ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับนะอยู่รองบ๊วยนะพูดง่ายๆเอ๊ะไม่ใช่รองบ๊วยสิน่าจะเป็น17หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเพราะตอนต้นคลิปนะครับเข้าไปดูตารางคะแนนมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะรองบ๊วยหรือ10น่าจะรองบ๊วยนะครับผมจำไม่ผิดนะน่าจะอ่านจริงๆครับนะอยู่รองบ๊วยฮะนะมีตอนนี้มีอยู่เพียงแค่นะครับ4คะแนนเท่านั้นจาก9เกมที่ผ่านมานะครับนะจมอยู่รองบัวเอ๊ะไม่ใช่4คะแนนสิมีอยู่อ่ะถูกต้องแล้ว4คะแนนถูกต้องแล้วครับนะ4คะแนนจากผลงานการออกลูกเสมอเป็นส่วนมากนะครับผมอ่ะดังนั้นฟอร์ม5เกมล่าสุดของสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับก็คือเสมอ3แพ้2นะครับในโดยในเกมวีคที่5พบกับเสมอกับลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เกมวีคที่6เสมอกับวัตฟอร์ด1ประตูต่อ1เกมวีคที่7แพ้ให้กับวูฟ1ประตูต่อ2เกมวีคที่8แพ้ให้กับสเปอร์2ประตูต่อ3เกมวีคที่9เสมอกับคริสตัลพาเลซ1ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งของสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับนะฟอร์ม5เกมล่าสุดชนะ4แพ้แค่1เท่านั้นนะครับและการแพ้คือแพ้กับแมนซิตี้นะครับณตอนนี้ขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงครับโดยผลงาน5เกมล่าสุดเริ่มกันที่เกมวีคที่5ชนะสเปอร์ 3-0 เกมวีคที่6แพ้แมนซิตี้ 0-1 เกมวีคที่7ชนะเซาท์แฮมป์ตัน 3-1 เกมวีคที่8ชนะเบนฟอร์ด 1-0 เกมวีคที่9นะครับชนะนอริชซิตี้7ประตูต่อ0นะครับเราไปดูนะครับผลงานการพบกันของคู่นี้นะในพรีเมียร์ลีกนะครับและถ้วยต่างๆที่เจอกันนะครับฤดูกาลนี้นะครับนะตารางคะแนนก็อย่างที่ทราบครับว่านิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนส่วนทางของเชลซีนั้นจ่าฝูงครับนะอยู่อันดับ1ของตารางคะแนนบริษัทรับพนันถูกกฎหมายออกตัวเลขมาครับว่านิวคาสเซิลนั้นวาง1คืนให้9ครับส่วนทางเชลซีนั้นวาง1คืนให้ 1.4 ครับนะก็เอียงไปทางเชลซีอีก1ทีมครับนะถึงอาจตัวเลขอาจจะไม่ขาดเหมือนกับนะเหมือนกับผู้ของแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลนะครับที่ว่ามาเป็น16เป็น10กว่าเลยนะครับแสดงว่าอาจจะมีความเป็นเจ้าบ้านนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยฟอร์มโดยรวมก็ยังไงก็เชลซีก็ค่อนข้างจะเหนือฝ่าครับช่วงนี้นะนักเตะเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้ก็น่าจะเป็นนักเตะที่ได้รับการนะครับนะไว้วางใจจากผู้จัดการทีมของ GG ในการจัดลงทีมนะครับในเกมวีคอย่างน่าจะเป็นที่นิยมอีก1สัปดาห์นะครับผมไปดูกันต่อนะครับว่าผลงานในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดของคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเริ่มกันที่ฤดูกาล 2018-2019 นะครับนะเกมแรกนะครับนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านให้กับเชลซี1ประตูต่อ2เกมวีคเกมที่2ของฤดูกาลนะครับนะเชลซีก็เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1นะครับก็ฤดูกาล 18-19 ก็ชนะทั้งไปทั้งกลับครับฤดูกาล 2019-2020 นะครับนะ 2019-2020 เกมแรกนะครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิล1ประตูต่อ0เกมที่2นะครับนะนิวคาสเซิลนะครับนะเปิดบ้านนะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับฤดูกาล19-20ก็คือบ้านขายบ้านมันนะครับนะเล่นในบ้านก็ชนะกันต่อนะครับฤดูกาลล่าที่ผ่านมาครับนะล่าสุดที่ผ่านมา20-21นะครับฤดูกาล2020-21นะครับเกมแรกนิวคาสเซิลแพ้คาบ้านให้กับเชลซี0ประตูต่อ2เกมที่2นะครับนะเชลซีเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0นะครับฤดูกาลที่แล้วคือเชลซีชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับนะเราไปดูผลงานส่วนตัวของผู้จัดการทีมกันบ้างครับแน่นอนทางฝั่งของนิวคาสเซิลนั้นใช้ผู้จัดการทีมชั่วคราวที่ตั้งขัดตาทับไปก่อนนะครับก็ยังไม่มีผลงานคุมทีมเจอกับเชลซีเลยหรือแม้แต่การเจอกับทูเคิลนะครับส่วนทูเคิลนั้นเคยคุมทีมเชลซีนะครับพบกับนิวคาสเซิลแค่1ครั้งนะครับก็น่าจะเป็นเกมนะครับนะเกมวีที่14นะครับนะของ
ฤดูกาล 20-21 ครับที่ทูเคิลมาคุมทีมแทนแฟรงค์แลมพาร์ดชนะไป 2-0 นะครับนะก็เป็น1เกมที่ทูเคิลเจอกับนิวคาสเซิลส่วนผลงานส่วนตัวผู้จัดการทีมยังไม่เคยเจอกันเลยครับนักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามนะครับนะยังมีหลงเหลือกันอยู่ไหมนะครับก็ไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนะครับนะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูหน่อยครับว่าถ้าผมจะไปต้องเลือกใช้บริการนักเตะของนิวคาสเซิลหรือเชลซีนะครับนะชั่วโมงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมกันบ้างเลิกกันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านครับนะทางฝั่งของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะนักเตะที่น่าสนใจชั่วโมงนี้นะครับนะเป็นใครกันบ้างไปดูกันก่อนเลยนิวคาสเซิลฮะสาริกาดงนิวคาสเซิลผู้รักษาประตูไปก่อนเลยครับผู้รักษาประตูมือ1ของทีมครับช่วงนี้นะก็ยึดมือ1ยาวๆครับนะมือ1ยาวๆราคาอยู่ที่ 4.5 เท่านั้นครับนะอย่างดาวคาโรครับนะดาวคาโรฤดูกาลนี้ก็ตั้งแต่หาเจ็บกลับมาตั้งแต่เกมวีที่5ก็ลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ดีครับก็อย่างที่ทราบครับว่าตอนนี้นิวคาสเซิลนั้นตกมาอยู่รองบ๊วยนะครับ9เกมเก็บไปได้4คะแนนก็ยังผู้รักษาประตูก็ยังไม่มีแอสซิสต์ไม่มีกินชีตอะไรนะครับให้ลุ้นเลยนะครับนะก็อย่างที่ทราบครับว่านิวคาสเซิลช่วงนี้ก็ต้องประคองตัวพยุงตัวไปก่อนนะครับมาถึงตอนนี้ก็คือเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้วนะฮะก็ต้องรอยืนจนถึงมกราครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งแรกนะครับนะก่อนที่จะประคองนะครับรักษาอันดับให้อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปผมก็น่าคิดว่าน่าจะอยู่นะครับในตำแหน่งกองหลังที่น่าสนใจก็ไล่เรียงไปเลยครับนะนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับเริ่มกันที่คนแรกครับนักเตะตำแหน่งแบ็กขวานะครับของดีราคาถูกอีก1คนนะครับฮาเวียร์มาร์คิโน่นะครับมาร์คิโน่ออกเสียงผิดขออภัยราคา 4.0 เท่านั้นเล่นในตำแหน่งแบ็คทางด้านขวานะครับก็ได้รับโอกาสลงสนามตั้งแต่เกมวีที่4นะครับจากนั้นก็ยึดตัวจริงต่อเนื่องยาวๆผลงานฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว1ประตู2แอสซิสต์ครับราคา 4.0 เท่านั้นครับนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับนะของนิวคาสเซิลพูดแล้วผมขอเข้าไปดูหน่อยนะครับนะผมขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าแบ็คขวาชัวร์ใช่ไหมครับผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบ็คขวาแหละนะครับผมเข้าไปดูให้ชัวร์เลยเพื่อจะได้นะครับเมมโมรี่ข้อมูลที่มันถูกต้องไว้ผมก็เพราะผมก็จำนักเตะไม่ได้ทุกตัวเหมือนกันนะครับนะไปทางนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลผมกดผิดครับขออภัยนะครับแบ็คกลับมาก่อนแบ็คกลับมานิวคาสเซิลกดเข้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ไลน์อัพจากนั้นกดไปที่นิวคาสเซิลถูกต้องแล้วครับผมเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาฮะนะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับนะเข้าใจถูกต้องแล้วครับส่วนอีกหนึ่งคนครับนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับนะอยู่ที่ 4.5 ครับอย่างแม็กลิชี่ฮะแม็กลิชี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4.5 ครับนักเตะตำแหน่งแบ็คทางด้านซ้ายก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องตั้งแต่เกมวีที่1นะครับนะผลงานก็มีไป1แอสซิสต์นะครับนะจากทั้งหมด9เกมที่ลงสนามครับตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะแมทลิชี่นักเตะตำแหน่งทางด้านแบ็คซ้ายของทีมนะครับผมตัวต่อไปนะครับนะก็ต้องมองไปที่นะนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ครับที่เหลือให้เลือกนี่คือต่างงบประมาณที่เพื่อนๆมีเลยครับนะต่างงบประมาณที่เพื่อนๆมีเลยนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่เอาชัวร์อย่างกัปตันทีมก่อนดีกว่านะผมขอดูหน่อยหายเจ็บกลับมาหรือยังแป๊บหนึ่งครับนะขอเข้าไปดูหน่อยนะครับนะคอตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะเน้นมาใช้หลัง3เซนเตอร์นะครับนะหลัง3เซนเตอร์เป็นหลักนะครับนะดังนั้นคือเรียกได้หมดเลยครับนะเนี่ย3ตัวนี้ตามราคาเลยครับนะนี่ครับตามราคาได้เลยแต่ผมขอเลือกเป็นกัปตันทีมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกที่ทราบครับว่ากัปตันทีมไม่เจ็บไม่ป่วยก็ได้รับโอกาสลงสนามนะครับนั่นเพราะเป็นกัปตันทีมนั่นเองฮะอย่างนะครับจะเมารัสเซลครับนะกัปตันทีมนิวคาสเซิลครับฤดูกาลนี้ก็หลังจากหายเจ็บกลับมาก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะช่วงหลังๆมาก็ต่อเนื่องมา2เกมติดๆแล้วนะผลงานก็อาจจะยังไม่มีแอสซิสต์ไม่มีทำประตูนะครับนะก็อย่างที่ทราบครับว่านิวคาสเซิลช่วงนี้แต่ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจใช้บริการก็ได้หมดเลยหรือจะเป็นถ้างบไม่ถึงนะครับนะอาจจะมองไปที่นี่ครับราคาถูกลงมาหน่อย
4.3 เท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่ตำแหน่งเซนเตอร์เช่นเดียวกันนะครับนะเอมิลคลาร์กครับก็ได้รับโอกาสลงสนามมาแต่ว่าแต่เกมไทม์ต่างๆเนี่ยผมมาคิดว่ายังไงผมก็ยังให้เปอร์เซ็นต์ของกัปตันทีมมากกว่านะครับมาถึงว่าเอมิลคลาร์กจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับนะไปเป็นตัวจริง90นาทีแต่ว่าก็เชื่อมั่นในกัปตันทีมมากกว่าแล้วนี่ก็คือตำแหน่งตัวรับครับถ้าเพื่อนสนใจส่วนตำแหน่งตัวลุกแน่นอนครับยืน1ชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้กับวิลสันครับอลันแม็กซิแมนครับนะนักเตะตำแหน่งตัวลุกของอาร์เซนอลโทษทีครับตัวลุกของนิวคาสเซิลครับแม็กซิแมนครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 7.3 ครับหลังจากที่หาเจ็บกลับมาในเกมวีคที่8ก็เริ่มกลับมายิงนะครับทีมจะชนะทีมจะแพ้จะเสมอวิลสันก็มี1ประตูให้กับผู้จัดการทีมที่เลือกเขาเข้าสู่ทีมครับฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว5เกมยิงไป4ประตูนะครับยิงไปแล้ว4ประตูครับแล้วก็รับหน้าที่ยิงจุดโทษเป็นเบอร์1ของทีมครับกับวิลสันครับตัวต่อไปครับที่คิดว่าน่าจะหวือหวาประจำทีมครับอลันแม็กซิแมนครับตอนนี้ราคาที่ 6.8 ก็ตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เกมวีคที่1ครับไม่เจ็บไม่ป่วยอลันแม็กซิแมนผู้นี้นะครับจะมากระชากลากเลื้อยนะครับฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตู3แอสซิสต์นะครับนะช่วงนี้ช่วง3เกมหลังมันนี้ก็ยังไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์นะครับคงต้องรอต่อไปว่าแม็กซิแมนจะตอบแทนให้กับผู้จัดการทีมได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะผมเพราะผมมีแม็กซิแมนอยู่ในทีมดาร์ฟนะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปส่วนตัวต่อไปนักเตะตำแหน่งตัวลุกนะครับนอกจาก 1-2 นะครับตัวต่อไปเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขดูจากผลงานเนี่ยครับนะก็ต้องยกให้เนี่ยแหละครับนะซื้อมานะครับซื้อมาได้มันอีกตัวหนึ่งนะครับจีเมอร์ฟิตนะครับเจคอมเมอร์ฟิตนะครับตาจากผลงานแต่ว่านักเตะที่ซื้อมาก็คือนี่ครับนะโจวิลล็อกนะครับหลังจากที่ซื้อขาดกลับมาเนี่ยผลงานนะครับไม่เป็นอย่างที่นิวคาสเซิลน่าจะคาดหวังนะครับเพราะว่ามหาเทพโจวิลล็อกช่วงท้ายฤดูกาลนี่คือโชว์ฟอร์มเทพแต่หลังๆมานะครับเริ่มโดยเฉพาะเกมที่เสมอคริสตัลพาเลซคือลงสนามไปแค่24นาทีดังนั้นนะครับนะดูจากไลน์อัพที่เพื่อนเห็นนะครับนะก็ยืน1ยืน2ครับวิลสันกับแม็กซิแมนครับนะช่วงนี้โค้ชคนใหม่ก็หันมาเล่นหน้าคู่โอ้โหหันมาเล่นหน้าคู่นะครับนะตัวต่อที่น่าสนใจก็ดูจากไลน์อัพนะก็ไม่น่าสนใจเลยครับนะก็ฝากความหวังไว้ที่หน้าคู่แล้วกันครับนะไม่ว่าจะเป็นแม็กซิแมงหรือวิลสันท่านเพื่อคนไหนสนใจใช้บริการก็ขอเสนอแค่2ตัวพอนะครับนะแต่ก็อยากที่ทราบครับว่าเกมนี้เจอกับเชลซีและเชลซีก็ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับนะครับว่าทูเคิลนั้นขันเกมรับมาค่อนข้างจะแน่นนะครับและนี่คือนักเตะของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับเพื่อนๆสนใจใช้บริการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวลึกหรือตัวรับก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้ครับผมมาต่อกันที่ฮะทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับจ่าฝูงนะครับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เลือกตัวค่อนข้างจะยากถึงเราจะรู้ว่าทีมของเชลซีนั้นจะเก็บ3แต้มชัยชนะได้แต่ว่าปัญหาหนึ่งเดียวคือนักเตะที่เราจะเรียกเข้าสู่ทีมมันจะไม่ถูกตัวนะครับนะแต่ที่ถูกตัวได้แน่นะครับนะเชลซีนะครับเมื่อกลางสัปดาห์นั้นมีบอลถ้วยลงทำการแข่งขันนะครับนะเกมที่ชนะนี่ฮะจุดโทษนักบุญเซาแธมป์ตันไปได้ดูจากไลน์อัพก่อนเลยครับนะเกป้านี่คือนะครับนี่ฮะคายฮาวเวตไม่ยิงในบอลลีกนะครับมายิงในบอลถ้วยได้อันนี้11ตัวจริงของเชลซีครับเซนเตอร์ก็ใช้เด็กๆนะครับนะซาโลบานะครับนะลิสเจมแล้วก็มีเนี่ยฮะฮัสซันโอดอยนะครับอลองโซมาลงในบอลคาราบาวครับดังนั้นผมว่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้เบนชีเวลนี่คือสดใสหรือเกินนะครับนะสดใสหรือเกินแต่ตำแหน่งตัวลุกก็คือนี่ฮะเมสันเมาส์เนี่ยเขาต้องมาแล้วครับดูจากไลน์อัพข้อมูลที่อ้างอิงดังนั้นนะครับนะดังนั้นนักเตะตำแหน่งตัวรับของเชลซีนะครับนะนอกจากผู้รักษาประตูอย่างเกป้าครับนะที่เราทราบคือมือหนึ่งของทีมไม่เจ็บไม่ป่วยหรือถ้าทูเคิลไม่อยากจะอินนี่นะครับเอาเกป้ามาลงในบอลลีกนะครับซึ่งเคยทำมาแล้วนะครับมือหนึ่งของทีมฮะฤดูกาลนี้ก็เก็บไปแล้ว5กินชีสนะครับนะ
ราคาอยู่ที่ 6.5 ครับผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งของเชลซีเมนดี้ส่วนกองหลังดูจากไลน์อัพแล้วนะครับก็ต้องจัดชุดนี้ไปครับนะเอาชัวร์ก็ลูดิเกอร์ฮะคิดว่าน่ารับโอกาสลงสนามในตำแหน่งเซนเตอร์เพราะว่าตอนนี้นะครับนะที่น่าจะเป็นห่วงนะครับก็คือมีแอปปิดนะครับที่ตอนนี้ขึ้นเหลืองอยู่นะครับขึ้นเหลืองอยู่แล้วก็เกมที่วีที่9ที่ชนะนอริชซิตี้ก็แอปปิดก็ไม่ลงนะครับแต่คิดว่าเกมนี้น่าจะพร้อมแหละแต่ไม่รู้ว่าทูเคิลจะใช้ใครลงบ้างครับยืนหนึ่งก็น่าจะเป็นนะครับอาจจะมองไปที่เซนเตอร์อย่างลูดิเกอร์อีกตัวนึงนี่ฮะเซนเตอร์ตัวเก่าครับนะอย่างซิวาก็น่ารับโอกาสเพราะว่าบอลลีกไม่ได้ลงก็มาคุมเกมครับนะตัวเก่าก็เลยคิดว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนละกันนะครับนะและอีกหนึ่งตัวครับนะถ้าตามตรรกะแบ็กซ้ายเบนชีเวลครับนะเพราะว่าอลองโซลงไปในบอลนะครับนะลงไปในบอลคาราบาวครับไปแล้วเนี่ยอลองโซก็น่าจะต้องพักในเกมนี้นะครับนะตามเหตุและผลแบบง่ายๆครับนะเจ้าแก่นายลงไปแล้วเกมนี้ก็ต้องให้นะครับดังนั้นยืนหนึ่งเขาต้องยกให้กับลูดิเกอร์ครับเซนเตอร์ตัวหลักนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์มันไม่มีคำว่าตอนนี้คือเชลซีก็คือทุกตัวมีโอกาสโดนโรเตชันได้นะครับนะแต่ว่าคิดว่าลูดิเกอร์ได้อาจจะน้อยหน่อยนะตอนนี้ราคาที่ 5.8 ก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะหายไปเกมเดียวในเกมวิที่8คือเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมารบกวนนะครับผลงานก็ทำไปแล้ว1ประตู1แอสซิสต์เก็บไป5กรีนชีตนะครับกับลูดิเกอร์ครับผมตัวต่อไปก็คิดว่าในตำแหน่งนักเตะที่เล่นเซ็นเตอร์ได้ของเชลซีช่วงนี้เนี่ยมีถึงนะครับ5ตัวครับมีลูดิเกอร์มีซาโลบานะครับมีแอฟปิด4แล้วนะครับแล้วก็มีซิลวา5และแม้แต่นี่ครับนะคิดเตนเซ่นนะครับที่ในเกมวีคที่9ก็หายไปนะครับนะหายไปน่าจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บและตอนนี้ณปัจจุบันนะครับก็ยังขึ้นสัญลักษณ์สีเหลืองเตือนนะครับว่ามีโอกาสลงสนามไม่ 75% คู่กับนะครับแอฟปิดดังนั้นก็เลยก็ต้องมองไปที่ซิลวาครับเพราะว่าเป็นนักเตะนะครับอีกหนึ่งตัวที่ทูเคิลไว้วางใจเช่นเดียวกันดังนั้นก็คือครับก็เลยมองไปที่ซิวาครับราคาอยู่ที่ 5.5 ครับนะฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว1ประตูเก็บไป3กินชีสนะครับนะก็กลับมาติดตัวจริงครับหลังจากที่หายบาดเจ็บกลับมาตั้งแต่เกมที่3ก็เริ่มลงสนามมาเรื่อยๆครับแล้วก็หายไปในเกมที่8เนื่องจากมีการโรเตชันน่าจะเป็นการพักเพื่อจะเก็บตัวไปเล่นในบอลยุโรปอะไรประมาณนั้นแล้วก็เกมวิที่9ก็ลงสนามเป็นตัวจริงมานะครับแล้วก็ส่วนในคาราบาวครับก็ไม่ได้ลงนะครับนะในคาราบาวครับก็ไม่ได้ลงนะครับนะส่วนนักเตะตัวสำรองของเชลซีนะครับก็มีใช้ไปแค่2ตัวที่ลงสนามมานะครับนะของเชลซีก็มีเมสันมาร์กับเบนชิเวลอ๋อเบนชิเวลลงสนามมาเป็นตัวสำรองผมขอดูหน่อยเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเบนชิเวลลงมาแทนนะครับบาร์คลี่นะครับในนาทีที่67นะครับแล้วบาร์คลี่เล่นตำแหน่งไหนแล้วอีกหนึ่งตัวคือเมสันเมาส์ลงมาแทนคินซาเยกในนาทีที่67ครับผมขอดูหน่อยว่าบาร์คลี่โอ้โหเติมเอาอลองโซแล้วก็เบนชิเวลมายืนโอ้โหดังนั้นเบนชิเวลต้องมาครับนะเบนชิเวลต้องมาโหดขนาดนี้ก็ตามนี้ครับตัวรับส่วนตัวลุกก็แน่นอนครับเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์คนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเกมวิกที่9ยิงแฮตทริกไปได้ครับนะฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว3ประตู3แอสซิสต์ครับเมสันเมาส์ราคาที่ 7.5 ครับในตำแหน่งตัวของเชลซีส่วนที่ตัวให้เราต้องลุ้นนะครับต่อไปก็คือลูกากูนะครับตอนนี้ยังไม่มีขึ้นแจ้งว่าจะหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามข่าวกันให้ดีครับว่านะติดตามข่าวกันให้ดีครับว่าจะนะครับนะจะทันเกมวีคนี้ไหมหรือจะเจ็บไปนานอีกเป็นเดือนหรือไม่หรืออีกกี่เกมวีคครับนะก็ต้องรอติดตามข่าวกันให้ดีนะครับนะแล้วก็แวนเนอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ดังนั้นนะบอกเลยว่าพูดยากครับนะบอกเลยว่าพูดยากแล้วก็อ้อนะครับนะผมขอดูหน่อยลิสเจมนะครับลิสเจม
นะมีเพื่อนเราผมเอกชำเลืองไปเห็นคอมเมนต์นะครับนะคุณ FO ถามมาลิเจมจะลงไหมครับลิเจมถ้าดูมีโอกาสนะในตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับนะในตำแหน่งวิงแบ็คทางด้านขวาของแผนทูเคิลเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ครับนะที่ฮัสซันโอดอยเล่นเนี่ยโอดอยก็เล่นได้ลิเจมก็เล่นได้นะครับเหมือนอย่างเกมวีคที่9ที่ผ่านมาแม้แต่แอปบิทที่เล่นได้แต่ถ้าดูเหตุและผลนะครับลิเจมเนี่ยลงสนามเต็ม90นาทีนะครับมาลงเต็มเกมจนอยู่จนถึงยิงจุดโทษเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ฮัสซันโอดอยก็เล่นได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่านักเตะตำแหน่งตัวลุกอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าน่าลงสนามก็คือฮัสซันโอดอยไม่ลงไปเล่นตำแหน่งวิงแบ็กก็น่าจะเล่นในตำแหน่งตัวลุกในตำแหน่งกองกลางนะครับนะก็เลยมองว่านะครับฮัสซันโอดอยก็เป็นนักเตะที่น่าสนใจตำแหน่งตัวลุกนะครับถ้าคาดการตามตัวเลขตามความคิดส่วนตัวของผมนะนะครับนะส่วนถามว่าลิเจมจะลงไหมเนี่ยมันตอบยากครับนักเตะกองหลังของเชลซีกับแมนซิตี้อย่างที่ทราบตอนนี้คือไปๆมาๆเนี่ยเชลซีเนี่ยตอบยากของแมนซิตี้อีกเพราะว่ามันมีนักเตะที่หมุนเวียนกันหนักมากครับนะหนักมากแล้วก็นะผมก็เลยคาดการว่าเอาชัวร์แต่ถ้าเพื่อจะกระเสี่ยงถ้ามั่นใจติดตามข่าวสารให้ดีนะครับนะติดตามข่าวสารให้ดีว่าอย่างไรแต่นะครับเราลองคิดว่าลิเจมเนี่ยแต่ว่าลิเจมมันยังเด็กยังหนุ่มยังแน่นนะครับเกมวิกที่9ก็ลงไป90นาทีแล้วก็ในคาราบาวครับก็ลงไปเต็ม90นาทีก็คือคาราบาวครับเมื่อวานวันที่27พัก28 29 30ต้องเตะอีกแล้วอ่ะนะแต่และแถมทีมมีนักเตะคนอื่นที่พร้อมนะครับเพื่อนๆคิดว่าลิเจมจะได้ลงหรือไม่ตอบยากครับผมนะไม่รู้จริงๆเพราะว่าในตำแหน่งที่ลิเจมเล่นเนี่ยมันก็มีนักเตะหลายคนนะครับนะที่สามารถเล่นได้ครับนะแต่ว่าถ้าคาดการผมดูจากตรงนี้เนี่ยผมว่า3เซนเตอร์ของเชลซีจะลงก็มีเนี่ยครับนะอาจจะมีลูดิเกอร์ซิลวาแล้วก็ถ้าแอปปิดหายเจ็บกลับมาพร้อมถ้าแอปปิดลงไปยืนเซนเตอร์ตัวที่3ในตำแหน่งวิงแบ็กเนี่ยลีดเจมก็อาจจะได้ลงนะครับนะอาจจะได้ลงหรือนะครับอาจจะได้ลงมากกว่านะครับนะอาจได้ลงมากกว่าฮัสซันโอดอยนะครับเพราะว่าตำแหน่งกลางและตำแหน่งตัวลุกของเชลซีได้ด้านโอดอยอาจไปเล่นตรงนั้นอาจจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็ต้องรอดูว่าแอปปิทจะพร้อมไหมถ้านะครับแอปปิทไม่พร้อมนะครับซาโลบาก็อาจจะลงมายืนเป็น3เซนเตอร์มีซาโลบามีลูดิเกอร์มีซิลวาก็อาจจะเป็นไปได้ครับดังนั้นต้องสุดท้ายเพื่อนๆก็ต้องตามข่าวนะครับหรือแม้แต่คิดเตนเซ่นครับนะว่าจะหายเจ็บกลับมาไหมนะครับเพราะว่าคิดเตนเซ่นในคาราบาวครับก็ไม่มีชื่อไม่ได้ลงไม่มีชื่อแม้แต่นะฮะแม้แต่ชื่อในตำแหน่งมานั่งสำรองเลยด้วยซ้ำนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีฮะนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะดังนั้นตำแหน่งตัวลุกยืนหนึ่งให้เมสันเมาส์ลองลงมาก็เลยฮัสซันโอดอยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าโอดอยเล่นได้หลายตำแหน่งนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวถ้าจำเป็นต้องเลือกเนี่ยมันไม่มีกองหน้าอย่างนี้ผมคิดว่ายังไงคายฮาวเวตนะครับนะไปเรียกความมั่นใจในคาราบาวครับมาแล้วก็ในเกมที่นะครับเล่นเชลซีชนะไป 7-0 เนี่ยก็ลงไปแค่69ทีแล้วในคาราบาวครับแต่ก็แอบหวั่นเพราะในคาราบาวครับนี่คือลงเต็มเกมนะก็เลยตอบยากเหมือนกันครับต้องตามข่าวล้วนๆเลยครับต้องตามข่าวเพิ่มตัวแล้วถามผมเนี่ย1 2ก็เอาเมสันเมาส์แล้วก็ฮัสซันโอดอยส่วนอีก1ตัวถ้าจะเอาชัวร์สบายใจก็ดีครับนะจอร์จินโญ่ครับนะจอร์จินโญ่รับที่ยิงจุดโทษเพราะว่าจอร์จินโญ่ไม่ได้ลงนะครับไม่ลงในคาราบาวครับโคเวอร์ซิตยังลงในคาราบาวครับนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าเอาเซฟโซนสบายใจยังไงจอร์จินโญ่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับในเกมที่เจอนอร์ลิชก็ยังมีถึง1แอสซิสต์แล้วก็รับหน้าที่ยิงอยู่ทั่วของทีมด้วยนะครับราคาที่ 5.8 นะครับกับจอร์จินโญ่ครับดังนั้นสุดท้ายก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเล่นนักเตะของแมนซิตี้และเชลซีนะครับนะเราต้องรับสภาพนะครับเตรียมรับสภาพว่าอาจจะถูกโรเตชันได้ทุกเมื่อนะครับผมหรือเพื่อนๆรักตัวไหนมั่นใจตัวไหนนะครับนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับนะจงมั่นใจในความคิดของตัวเองแล้วก็จัดไปครับเดินหน้าเต็มที่ฮะแต่ถ้าถามผมชั่วโมงนี้ตอนนี้นะครับนะถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของเชลซีก็จะมองไปที่นักเตะตำแหน่งตัวรุกและตัวรับนะครับชุดนี้จาก
ข้อมูลและที่ผมพูดอธิบายไปด้วยเหตุและผลตามประมาณนั้นครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของ GG Lite หรือแฟนตาซีพรีเมียร์ลีก Official นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ